จ็บไอ้น้องเขาซักผ้าอยู่ที่บ้านนะซักผ้าอยู่แล้วเขาก็มองมาว่าเอ๊ะใครเอาเด็กเอาผ้าไปแขวนไว้ทีนี้ก็เดินมาดูถึงได้มาเจอตัวเนี้ยขึ้นก็กลัวจะเป็นอันตรายกับเด็กแล้วพวกคุณครูเขาก็มาทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ประสานให้ทางผู้ใหญ่ชุติวัฒน์ช่างประดิษฐ์ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ชุติวัฒน์เขาก็โทรประสานน้องนี่ครับก็ตอนนี้งูอยู่ตับคานะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้บันไดปีนขึ้นไปความสูงก็ประมาณ6เมตรอะค่ะเดี๋ยวจะดูว่าจะจับยังไงได้นะคะเพราะว่าตอนนี้งูอยู่ที่สูงเป็นอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะครับขอทางไหนทางนี้นะขึ้นเลยครับไอ้เก็บขึ้นตามเลยไม่หักไม่หักอ๋อบันไดไม่ไผ่ไม่ใช่บันไดไม่ไม่ได้ไผ่ยังอยู่ไก่ไก่นะข้างล่างเอาเรื่องขายต่อเก่งทุกอย่างเลยนั่งแต่งบ๊อบ
านครับผู้ให้ว่างนะฝังได้นะฝังได้นะมาแล้วมาแล้วมาที่ไหนล่ะลองเล่าวิธีจับงูวันนี้มันยากง่ายไงก็คือการจับคือต้องคว้าหัวให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้อุปสรรคก็คือมันบีบกับหลังคากระเบื้องนะคะแล้วก็ต้องกระแทกมันให้กับหลังคาแตกแล้วเพื่อดึงเอาตัวเข้ามานะคะแล้วก็มีพี่ๆเขาช่วยดันอีกข้างนึงเพื่อที่ให้ตัวมันขยับนะแล้วก็ค่อยๆดึงหัวออกมาจะมาที่เม็ดนี่ก็บอกให้ปั๊มน้ำนกไปด้วยอ่ะนะเด็กคุณต้องมีการไต่ขึ้นนะ